ู้สึกว่าราชการครับโอกาสที่เราจะระดับรัสเซียเซนが試合できなかったと思います。まあ、それは非常に残念だと思います。まあ、でもベトナムの、ね、国内ではああいう大きな台風の影響で、まあ、亡くなった方とかも、まあ、いたので、まあ、それは本当に仕方ないなと。ก็世代มากๆนะเกมที่เราไม่ได้เจอรัสเซียแต่ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศของเวียดนามที่เขาเกิดเข้าไปเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้ก็เสียดายมากเกมเจอเวียดนามครับสิ่งเราเองก็มีเจอเวียดนามการที่ชนะเนี่ยก็ยังรอสิ่งใดแบบที่เราไปชนะได้จะเห็นว่าแต่ว่าเต็มใหม่ของเราได้ครับครับผมเวียดนามเซนสมอเวเกมนี่結構勝てることは難しいですので今回勝ちましてどう思いますか。また新しい選手会議の代表の評価はどうでしょうか。まあ、まず過去のことについてはね選手も違いますし、まあ、監督も違うので、まあ、何とも言えないですけども、でも、まあ、今回の、新しく入ったメンバーは期待通りの、仕事をしてくれたと思いますし、まあ、練習も本当に全員が集中した中でいい準備ができたからこそ、まあ、そういう選手も活躍できたんじゃないかなというふうに思っています。僕もまあ、ね、レアリーที่ผ่านมามันเป็นอดีตที่คือปัจจุบันคือไม่ว่าตัวโค้ชนักบอลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะไปเทียบตรงนั้นก็ไม่ได้แต่ส่วนเรื่องพูดถึงการประเมินนักเตะครั้งนี้ก็มองว่านักเตะก็ทำตามที่โค้ชคาดหวังไว้แล้วมีการนักเตะทุกคนเนี่ยตอนที่ไปที่แคมป์เนี่ยมีการมุ่งมั่นตั้งใจในการซ้อมและทำตามหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยมันออกมาตามที่มันก็ดีตามที่เราคาดหวังสุดท้ายก็เหลือแคมป์ที่มีความสุขแล้วก็รัสเซียกับยูเอ็นเอต้องมาแข่งเล่นกันสกีのキングスカップ選手がいるリーグをしっかり見ながらいいパフォーマンスの選手というのを選びたいなと思います。ก็จากนี้ไปเราก็จะไปดูนักเตะในไทยลีกแล้วก็จะเรียกหรือคัดนักเตะที่มีผลงานที่ดีจากการเล่นไทยลีกใหม่หลายคนที่ไปถ้าไปรวมกันเกม選手たち代表は全体的にはどうでしょうか。良かったでしょうか。今回はいそうですね。タイ代表の若い選手さっきも言った通り期待通りの働きをしてくれたんじゃないかな。ข้อที่โค้ชตอบไปจากนั้นก็ว่าทุกคนก็ทำตามเป้าหมายที่โค้ชคาดหวังไว้ครับและตั้งเป้าไว้。あとその若い選手だけじゃなくて、今回タイリーグでプレーしている選手に対してもやっぱりリーグでの各クラブでのプレーの質を上げてほしいっていう話をしたので、全体的なレベルアップっていうのは必要だと。ก็อีกอันนึงไม่ใช่ว่านักเตะใหม่อย่างเดียวหรือนักเตะรุ่นใหม่หรืออายุน้อยอย่างเดียวโค้ชประมาณว่าก็บอกว่าหลังนี้ไปเวลากลับสโมสรพยายามทำตัวหรือว่าพยายามพัฒนาตัวเองเลเวลมันอัพขึ้นไปมากกว่าที่เราอยู่ตรงณจุดนี้ประมาณนี้ครับก็ได้บอกนักเตะไปหลังจากกลับแล้วทีมชาติไปครับ